เฮ้ยแป๊บเดียวไปสักลายมาเลยพี่ทีมงานเขาจัดให้ครับเขาเขียนไว้ว่าไงบ้างมันเป็นอะไรโชคดีครับไหนดูดิโอ้โหโชคดีงี้เลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีสักลายด้วยไหนดูข้างดิโอ้โหอะไรวะเนี่ย NC อะไรวะเนี่ยโอ้โหต้องขนาดนี้เลยพี่ชานั่งไกลกับผมนิดนึงไกลกว่านิดนึงโอเคจริงๆแล้วผมยังไม่อยากให้วันนี้มาถึงนะถ้าจากใจเลยเนี่ยผมยังไม่อยากให้วันนี้มาถึงแม้พี่ชาติจะบอกผมล่วงหน้าแล้ว1เดือนก็ตามเสียใจไหมไม่เลยโคตรดีใจเลยอยากไปอย่างพี่แนนนานแล้วแต่ก็มาหาอยู่ครับ ผมถามหน่อยเหตุผลจริงๆที่พี่ชาติออกจากผมเนี่ยเพราะอะไรสุขภาพเนี่ยทำไมอ่ะมันทำไมปวดหัวเข่าพี่ชาติทำไมกับผมมานานเท่าไหร่แล้วปีกว่าปีเท่าไหร่เราเริ่มประมาณมีนาเมษาเดือน3ปีที่แล้วเหรอถ้าเดือน3ปีที่แล้วนับจากวันนี้ก็เกือบ2ปีแล้วนะเกือบ2ปีถูกป่ะ แล้วมันมีปัญหาสุขภาพยังไงพี่ปวดหัวเข่ามันยังไงอ่ะมันเราเดินเยอะเดินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชาคิดว่าไออาการเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หลายเดือนจริงเหรอแล้วทำไมเพิ่งมาบอกอ่ะก็คิดว่ามันจะหายอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่เราปวดหัวเข่าเนี่ยมาจากน้ำหนักที่มันลดลงป่ะไม่แน่ใจทุกวันนี้ยังปวดอยู่ป่ะก็มีเหรอคือผมอยากรู้แค่ว่าเอ้ยมันคือพี่ชาติเนี่ยทำงานกับผมเนี่ยน้ำหนักพี่ชาติลดไปเกือบ20โลในขณะที่พี่หนึ่งแม่งขึ้นมา20โลพี่หนึ่งแม่งขึ้นมา20โลพี่ชาติแม่งลดลงเกือบ20โลผมก็เลยตกลงว่างานของเราเนี่ยตกลงมันดีหรือมันไม่ดีวะอะไรประมาณนี้ตกลงมันมีผลต่อสุขภาพยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นที่คนครับมาคือพี่ชาติมองว่าไงมันเกิดจากเราพักผ่อนน้อยหรือมันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราอยู่ๆปวดเข่าพี่ชาติอยู่กับผมมาเกือบ2ปีแต่ว่าเพิ่งมีอาการหลายเดือนเหรอนานประมาณกี่เดือน3กี่เดือนแล้วพอเริ่มเสร็จปุ๊บมันนึกว่าจะหายแต่มันไม่หายใช่ก็เลยไปทำไงต่อปรึกษาเมียคือคิดอย่างนั้นคือพอมองว่าปวดเข่าเนี่ยก็เลยคิดว่ามันมาจากการทำงานเหรอนั่นจะเดินเยอะครับเดินเยอะแปลว่าอะไรวะเดินเยอะจากการเดินไปเดินมาทำงานเดินไปเดินมาเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้เป็นปีไม่เป็นเหรอวะไม่เป็นมันแปลกไหมล่ะก็เลยพอปวดเข่าก็เลยมองว่าปัญหาสุขภาพก็เลยว่าจะหยุดแต่ว่าจะไม่ทำแล้วหลังจากนี้พี่ชาติทำไงวางแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วว่าจะไปขายของนี่ทรงไหนขายตามตลาดนัดอะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยพี่ชาติผมถือว่าพี่ชาติเป็นคนที่มีรายได้คนเดียวคือหมายถึงว่าเป็นซิงเกิลเออร์เนอร์เป็นคนเดียวหาเลี้ยงครอบครัวนะก็คือเมียหนึ่งกับลูกหนึ่งแล้วถ้าเกิดไปตลาดแล้วพี่ชาติจะขายอะไรไปขายกับใครขายกับแพนครับอ๋อก็คือเอาพี่หมูไปช่วยได้ด้วยใช่ป่ะอันนี้คือสามารถเอาไปช่วยได้จะไปช่วงบ่ายแปลว่าอะไรตอนเช้าพักตอนเช้าก็ว่างขายถึงกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะแต่น่าจะไปบ่ายสามถึงประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรประมาณนี้ครับอ๋อทุกวันครับอันนี้คือขายอะไรขายพวกลูกชิ้นทอดอะไรวะดูตลาดยังดูแล้วมันมีคู่แข่งไหมก็มีบ้างเหมือนกันเหรอพี่ชาติผมไม่ได้เหนี่ยวรั้งพี่นะแต่ผมพูดให้ฟังว่าโอเคผมทำใจแล้วว่าพี่ไปแต่การที่พี่ไปสู่โลกภายนอกเนี่ยการขายของเนี่ยแม่งไม่ง่ายนะเว้ยคืออย่างน้อยพี่ชาติอยู่กับผมเนี่ยวันหนึ่ง800พันหนึ่งพี่ชาติได้และพี่ชาติได้ถึงพี่ชาติเต็ม 100% เพราะว่ารถผมจ่ายให้ต่างหากถูกป่ะน้ำมันผมจ่ายให้ต่างหากแต่ถ้าเกิดตรงนั้นนะพี่ชาติไปให้เหลือ800พันหนึ่งอะในขณะที่พี่มีคู่แข่งในตลาดอ่ะแม่งไม่ง่ายพี่ต้องศึกษาให้ดีคือผมเป็นห่วงไปจากผมแล้วผมอยากให้รอดไม่ใช่ไปจากผมแล้วพี่ไม่เหลือคือวันใดวันหนึ่งพี่สุขภาพดีอ่ะพี่กลับมาสุขภาพดีแล้วพี่อยากจะกลับมาทำงานอ่ะพี่ติดต่อผมมาไอ้ตรงนั้นอ่ะผมคิดว่าผมไม่น่ามีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดว่างานเรายังมีเพียงพอแล้วผมยังต้องการพี่เป็นกำลังผมยินดีนะเพราะผมถือว่า
พี่เป็นน้ำดีของผมพี่ไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้มาเป็นภัยผมเพราะนั้นผมก็ยินดีต้อนรับแต่ผมขนย้ายอะไรก็เรียกได้ครับคือผมไม่ได้มองว่าพี่ชาติไปรับจากผมผมมองว่าครึ่งเช้าพี่ยังพอมีเวลาเนี่ยพี่อาจจะวิ่งงานให้ผมได้จ็อบเล็กๆนะอาจจะเผื่อบางทีเป็นงานล้างที่มันไม่ผูกมังกรพี่อาจจะไปกับพี่หมูก็ได้หรือว่าไหนพี่มีเปลี่ยนปั๊มน้ำหรือเคสอะไรฉุกเฉินที่มันแบบฉุกเฉินน่ะแล้วพี่พอทำงานท่อได้อะไรเงี้ยผมคิดว่าพี่ชาติคงช่วยได้ผมคิดว่าอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าพี่อยู่กับผมมาเกือบ2ปีเนี่ยงานท่อพี่ได้งานข้อต่อได้นะงานอุปกรณ์อะไรต่างๆซึ่งผมมองว่ามันเสียได้เปล่าๆที่มันจะทิ้งไปแต่คราวนี้ถ้าเกิดไปอยู่มุมนั้นแล้วอ่ะไปอยู่มุมนั้นแล้วก็อยากให้ศึกษาตลาดให้ดีเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดพี่ไปถึงมุมนั้นแล้วไปแล้วแบบคิดว่ามันจะขายได้แต่แม่งขายไม่ได้แรกๆพลังเราจะเยอะพี่เวลาจะเปิดกิจการเข้าใจป่ะคืออย่างง่ายๆเลยเวลาเราทำโอเวอร์โฟลว์เนี่ยลูกค้าเห็นว่าเราขายดีคนอื่นเห็นคู่แข่งเห็นว่าเราขายดีก็เอาบ้างแต่พอถึงเวลาเจ้าที่มันมาก่อนอย่างเราเนี่ยเราก็มองว่าเราก็เจ๋าในงานของเราใช่ป่ะเราก็จริงจังในงานของเราเพราะฉะนั้นใครที่จะมาแทนที่เราหรือว่าแข่งกับเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเจ้าที่เขามาอยู่มาก่อนพิชาติแม่งทำอร่อยแม่งเลือกคัดของเป็นคัดสรรเป็นเอาใจลูกค้าเป็นดูตลาดเป็นพอเวลามันมีพี่ชายเข้ามาอีกแทรกอีกเข้ามาแทรกเนี่ยมันก็ยิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วก็มีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆที่ทำให้พี่ชาติขายยากขึ้นสมมติพี่ชาติไปเห็นเขาว่าพี่เขาขายได้วันนึงเป็นร้อยไม้เว้ยเราคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะได้ใกล้เคียงปรากฏว่าเราได้ห้าไม้สิบไม้มันจะห่อเหี่ยวมันจะห่อเหี่ยวเพราะนั้นผมเลยบอกว่าพี่ชาติพยายามศึกษาตลาดตรงนั้นให้ดีเขาขายอะไรเราชนได้ไหมถ้าชนได้แล้วมั่นใจว่าเราแจกก็ชนไปแต่ถ้าชนไม่ได้เนี่ยพยายามซื้อพยายามหาวัตถุดิบที่เขายังไม่มีสร้างความแตกต่างนะสร้างความหลากหลายสร้างความแตกต่างนี่แหละเราถึงจะมีที่ยืนเพราะถ้าเขาขายไก่พี่ไก่ตามโอกาสที่พี่จะสู้เขาผมว่าไม่ง่ายแล้วมันไม่ได้มีแค่หนึ่งฮะพี่อาจจะต้องไปทำอย่างอื่นนะไปทำอย่างอื่นพี่ถึงจะสู้เขาได้ก็ขอให้พี่โชคดีนะคือยังไงผมงานผมคงมีซัพพอร์ตให้พี่อยู่เรื่อยๆคราวนี้พี่ชาติอย่างนี้ตอนนี้พี่ชาติมีหนี้กับผมเท่าไหร่14,700มั้งล่าสุดนี่คือเหลือ147ถูกป่ะครับ147 147พี่ชาติมีแผนจะใช้หนี้ผมยังไงรอได้ตังค์เหมือนพี่ได้ตังค์จากอะไรไฟแนนซ์ครับคือหนี้เนี่ยผมเรายกไม่ได้เพราะถ้าเกิดผมยกให้พี่ชาติเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องให้ไปถึงคนอื่นมันก็จะเขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าพี่ได้คนอื่นได้เอางี้ดีกว่าถูกป่ะถ้าพี่ได้คนอื่นได้147พี่มีแผนจะเคลียร์ยังไงนะได้ก็เอามาจ่ายพี่แนนซ์ได้ไฟแนนซ์เหรอครับไฟแนนซ์พี่มีเที่ยวทำอะไรไฟแนนซ์ไม่เข้าใจที่เอารถไปเข้านี่ครับเอารถไปเข้าจะได้เงินเท่าไหร่200,000พี่มีนี่เป็นหนี้ซ้ำซ้อนป่ะไม่เป็นรถหมดไปแล้วใช่ป่ะหมดไปแล้วเราจะได้มา200,000ครับโอเคเฮ้ยเปิดร้านขายลูกชิ้นนี่ต้องใช้เงิน200,000เลยเหรอวะไม่ครับเป็นจะเอาทุนจำลองเฉยๆฮะอ๋อแล้วจริงๆเปิดร้านนี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ไม่เยอะครับไม่หลักพันนี่ฮะหลักพันครับผมไม่เกิน10,000ก็อยู่ได้แล้วครับใช่ครับอุปกรณ์ผมมีอยู่อ๋อแล้วอุปกรณ์เราเป็นยังไงไปซื้อสินค้าอุปกรณ์เคยขายหมูย่างอยู่นะครับแล้วโอเคป่ะหมูย่างมันตอนหมูขึ้นราคามันไม่โอเคครับที่หมูมันขึ้นแพงๆอ๋อขายนานเท่าไหร่พี่ตอนนั้นน่าจะขายอยู่ 2-3 ปีอยู่ขายดีป่ะในช่วงนี้ขายได้ในช่วงนี้ขายก็โอเคฮะอ๋อพี่ชาติมีโครงการเอาไฟแนนซ์เอาเงินไปตรงนี้ 14,700 โอเคพี่ชาติอยู่กับผมมาปีจริงๆแล้วผมเคยบอกลูกน้องทุกคนแล้วก็บอกคนที่รู้จักผมเขาก็จะรู้ว่าผมจะมีกองทุนใจพักดีกองทุนใจพักดีคือใครที่อยู่กับผมเนี่ยยาวนานเกินกว่า1ปีขึ้นไปผมจะมีเงินวันที่เขาออก
โดยที่ออกแบบไม่ทิ้งผมนะออกแบบถ้าออกแบบไม่ทิ้งผมอ่ะออกแบบออกดีๆบอกผมล่วงหน้าบอกให้ผมได้เตรียมตัวผมจะมีเงินให้เขาเนี่ยปีละ10,000ปีละ10,000 บาทตัดรอบปีจริงๆแล้วเวลาตัดอ่ะผมจะนับจากวันที่ผ่านโปรเบชั่นโปรเบชั่นของผมเนี่ยก็คือช่วงระยะทดลองงานเนี่ย3 เดือนซึ่งผมเคยบอกพี่ชาติไปแล้วว่าตอนนั้นของพี่ชาติรู้สึกจะเป็นเดือนมิถุนามั้งที่ผมเริ่มนับจำได้ปะผมก็จะเริ่มนับมิถุนาคราวนั้นถ้าเกิดผมนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยพี่ชาติจะทำงานกับผมประมาณปีครึ่ง1 ปี 6 เดือนต่อให้นับย้อนกลับไปมีนาพี่ชาติก็จะยังไม่ถึง2 ปีแต่พี่ชาติทนทำงานกับผมไปจนถึงอีก2 ปีไม่ไหวอ่ะอีกสัก3 เดือนให้มันพ้นเนี่ยทนไม่ไหวไม่ไหวอ่ะเพื่อที่ให้มันได้20,000อันนี้ผมถามดูคือถ้าสมมติว่าพี่ชาติทำงานกับผมอีกสักนิดนึงจนถึงจบกุมภาเนี่ยมันจะเท่ากับพี่ชาติผมยอมหมายถึงว่าผมยอมถอยก้าวหนึ่งพี่ชาติก็จะได้20,000เต็มนี่พี่อาจจะหมดก็ได้ระหว่างทางเพราะว่าเวลาผมให้พี่ชาติยืมตังค์เนี่ยผมไม่เคยลีลาแล้วผมก็ไม่เคยหักเงินผมไม่มีดอกเบี้ยกับพี่ชาติถูกป่ะผมไม่มีดอกเบี้ยกับพี่ชาติแล้วก็นอกจากไม่มีดอกเบี้ยกับพี่ชาติปุ๊บเนี่ยผมยังหักเฉพาะวันทำงานถูกป่ะผมไม่เคยทวงเงินพี่ชาติถูกป่ะใช่ผมก็ถือว่าผมว่าเราต่างคนต่างช่วยกันอันนี้ผมก็ไม่อยากที่จะเอาเปรียบพนักงานคนอื่นด้วยความที่แบบมาใจดีกับพี่อ่ะเดี๋ยวมันจะไปเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับคนอื่นก็เลยถามว่าพี่ชาติถ้าเกิดพี่ชาติอยู่กับผมจนถึง2ปีเต็มเนี่ยซึ่งมันจะครบกำหนดจริงๆคือสิ้นกุมภานี่คือผมยอมถอยละจริงๆของพี่ชาติมันต้อง31 พฤษภา31/5มันถึงจะครบ2ปีเต็มจากโปรเบชั่นแต่ผมยอมถอยให้พี่ชาติจนถึง28/2เนี่ยประมาณ2 เดือนเนี่ยพี่ชาติยังพอช่วยผมได้ไหมอันนี้ผมถามดูฮะได้อยู่ถ้าพี่ชาติช่วยผมได้นะพี่ชาติฟังผมเงื่อนไขผมนะถ้าพี่ชาติยังช่วยผมได้2เดือนนี้นะพี่ชาติยังเหลือผมกันนี่อีก147ถูกป่ะก็คือ 14,700 ถูกป่ะพี่ชาติฟังผมให้ดีนะฟังผมให้ดีๆนะถ้าพี่ชาติออกวันนี้ถ้าพี่ชาติออกวันนี้ผมจะช่วยพี่ชาติได้แค่หมื่นเดียวพี่ชาติจะเป็นหนี้ผม4,700ถูกป่ะแต่ถ้าพี่ชาติอดทนช่วยผมอีกสัก2 เดือนให้ผมหาคนได้แบบเต็มๆจริงๆจังๆเพราะตอนแรกผมไม่คิดว่าพี่สมบูรณ์จะออกอันนี้พอดีพี่สมบูรณ์มันออกไปมันเลยกระทบผมถ้าพี่ชาติช่วยผมอีก2 เดือนก็คือจนถึงกุมภาพันธ์ผมไม่รู้ว่าณวันนั้น 14,700 เหลือเท่าไหร่ผมให้พี่ชาติหมดเลยผมยกหนี้ให้แล้วพี่ชาติยังได้อีก 20,000 กลับไปเป็นทุนสำรองพี่ด้วยเพราะถือว่าอยู่กับผมมา2ปีเต็มพอไหวไหมได้ครับนะถือว่าคืนอันนี้คือผมถือว่าผมคุยเพราะถ้าเกิดพี่ชาติออกวันนี้ออกวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยพี่ชาติเป็นหนี้ผม 4,700 พี่ชาติต้องเอามาให้ผม 4,700 แต่ถ้าเกิดพี่ชาติอดทนช่วยผมอีก2 เดือนผมไม่รู้ว่าณตอนนั้นหนี้พี่ชาติเหลือเท่าไหร่แต่ผมฟรีให้พี่ชาติเลยผมถือว่าผมยกหนี้ให้พี่ชาติเพราะพี่ชาติช่วยผมแล้วผมยังให้พี่ชาติอีก 20,000 บาทไปเป็นทุนรอนช่วยได้ไหมได้ต้องคุยกับพี่หมูป่ะไม่ต้องพอได้ไหมได้งั้นอีก2 เดือนช่วยผมนะแล้วพี่ต่างคนต่างอิสระในระหว่างนี้ผมจะหาคนมาช่วยจับมือนะโอเคงั้นช่วยผมอีก2 เดือนงั้นวันนี้เรายังไม่เป็นวันสุดท้ายนะโอเคผมขอเอาตรงนี้เลยทำไมผมต้องบันทึกเอาไว้ผมจะได้รู้ว่าเรามีข้อตกลงกันแบบนี้นะสรุปแล้วพี่ไม่อยากมาคืนผม 4,700 นะพี่จะรอรับผม 20,000 เต็มๆแล้วนี่เราหายกันเมื่อสิ้นกุมภาพันธ์โอเคงั้นเอาตามนี้ขอบคุณมากที่ช่วยผมโอเคโอเคงั้นไม่บอกเพื่อนว่าขอคุณนายขออีก2 เดือนโอเคโอเคได้ๆๆเอาตามนี้ครับครับผมครับผมจบการเจรจาเรียบร้อยนะจบการเจรจาเรียบร้อยก็คือว่าสรุปแล้วพี่ชาติอยู่ต่ออีก2 เดือนนะพี่ชาติอยู่ต่ออีก2 เดือนเพราะว่าคือพี่แนนไม่อยากให้เขาเสียสิทธิ์ไม่อยากให้เขาเสียสิทธิ์ที่เขาจะได้กองทุนใจภักดี
ปีละ10,000ที่พี่แนนให้ทำงานกับพี่แนนถ้าพี่ชาติออกกลางคันแล้วพี่แนนช่วยพี่ชาติคนอื่นก็ต้องได้ด้วยมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคือถ้าเกิดวันนี้พี่ชาติออกจากพี่แนนไปเนี่ยหักหนี้แล้วพี่ชาติยังต้องจ่ายพี่แนนเนี่ย 4,700 แต่ถ้าพี่ชาติอดทนช่วยพี่แนนอีก2เดือนหนี้ที่พี่ชาติมีทั้งหมดพี่แนนยกให้เป็น0และพี่แนนยังให้พี่ชาติไปกินขนมอีก 20,000 บาทเพราะถือว่าช่วยพี่แนนอยู่มาครบ2ปีนะพี่ชาติก็เลยบอกว่าช่วยผม 50,000 นะโอเคไม่ออกไม่รู้ครับผมนั่งแค่เดียวมันอะไรมาเกาะเรียนจบตอนป.6ป่ะพี่ชาช่วยอีก2เดือนพี่ชาช่วยอีก2เดือนดีใจด้วยครับยินช่วยอีก2เดือนช่วยอีก2เดือนมีโบนัสไม่มีแต่วันหยุดพี่แนนให้พี่แนนใจดีเบอร์หน้าหนีเลยพี่1อย่าเพิ่งโบนัสพี่มึงเปิดดังมาขี้แทบไม่อีกแป๊บเดียวเนี่ยตุ๊ดจีนมาแล้วตะเอียมาแล้วเมื่อกี้พี่แนนบอกว่าอะไรแล้วฮะมีวันหยุดให้แล้วมีอะไรให้แล้วไม่มีมีวันหยุดพอแล้วมีวันหยุดพอแล้วใช่เขาเรียกว่าเที่ยงเดียวก็มีอย่างอื่นไงแต่วันหยุดพี่แนนอ่ะวันหยุดทีมงานพี่แนนใจดีพี่แนนจ่ายหยุด4วันเนี่ยพี่แนนจ่ายให้ทีมงานเฮ้ยผมมีงานทุกวันเลยนะพี่แนนมีเรามีโบนัสของพี่หมูไม่ใช่เหรอ 5,000 อ่ะโอ้ยมันจะบู่ไหมนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เนตรนะครับดูแลเป็นอย่างดีเลยนะ NC New มาแล้วขอบคุณพี่ชาติด้วยที่ไม่ทิ้งกันนะยังอยู่อีก2เดือนรอบนี้นี่ขออนุญาตล้างเพราะว่างานเราไม่ขาดเลยแล้วมันวุ่นนะแต่อีก2เดือนนี้ไม่ล้างละเดี๋ยวหาคนมาดูแลต่อโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับพี่ชาติอยู่2เดือนใช่มั้ยใช่ไอ้ทีอ่ะทีอ่ะทีอ่ะนอนตีสามเนี่ยโดยยอดขั้นแรงทีอยู่อีกนานไหมปกติรออยู่กี่โมงนะไม่อยู่ครับไหนขอดูข้อมือหน่อยดิมันแปะ NC Service เข้าไปแล้วพี่พี่ครับไอ้ทีมันสั่งลาซะเรียบร้อยแล้วครับผมสองเดือนสองเดือนไม่พี่หนึ่งผมไม่อยากให้พี่ชายเขาเสียสิทธิ์ของเขานะอีกนิดเดียวเองโอเคไปสนุกสนานกันต่อ